จ๊ะนงพนีแชร์สิ่งที่โดนนักร้องรุ่นพี่ตั๊กแตนชลดาทำใส่ก่อนขอตัดขาดไม่มองแม้เงาเรียกได้ว่าทำเอาวงการเพลงลูกทุ่งค่ะร้อนระอุเลยทีเดียวเมื่อสาวตั๊กแตนชลดาค่ะทนไม่ไหวมีการโพสต์ Facebook เดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งดังได้ก็ดับได้และอยากจองหองรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงระวังเถอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนซึ่งชาวเน็ตค่ะต่างพุ่งเป้าเดาไปที่สาวจ๊ะนงพนีและเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มเอมวิทวัฒน์ว่าใช่คู่นี้หรือไม่ล่าสุดค่ะทางด้านสาวจ๊ะเองได้มีการไลฟ์สดเดือดกลางเฟซบุ๊กโดยทางด้านสาวจ๊ะค่ะประกาศว่าจะไม่ยกมือไหว้ตั๊กแตนชลดาเกลียดก็คือเกลียดโดยมีบางช่วงบางตอนค่ะกล่าวเอาไว้ว่าหนูจะไม่ยกมือไหว้เจอหน้ากันหนูก็จะไม่ไหว้หนูบอกไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราเกลียดกันพี่ด่าลูกน้องหนูหนูไม่พูดพี่บอกว่าหนูไปด่าลูกน้องพี่พี่ไปเอามาว่าใครเป็นคนด่าไปเจอกันที่โหนกระแสก็ได้พี่อย่ามาท้าตบหนูถ้าตบจริงไม่ต้องมาโพสต์โทรมาค่ะตบเสร็จแล้วก็จบเลยและทั้งหมดนี้เอมไม่เกี่ยวข้องวันที่เป็นปัญหาเนี่ยเอมไม่ได้ไปด้วยส่วนเรื่องที่โพสต์เอมมันโพสต์ด่าเรื่องการเมืองทุกวันนี้ก็ยังโพสต์อยู่และช่วงนึงค่ะของการไลฟ์สดจ๊ะเองก็ได้มีการแฉสิ่งที่ตั๊กแตนชลดากระทำและไม่เคยพูดบอกใครโดยสาวจ๊ะค่ะได้เล่าเอาไว้ว่าตอนแรกหนูติดตามอินสตาแกรมพี่หนูพูดถูกไหมแต่อยู่ดีๆพี่ก็ลบกดติดตามให้หนูออกจากอินสตาแกรมหนูไม่เคยบอกใครเลยหนูพูดจริงไหมพี่โตมาเลยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งงานนี้ค่ะบอกได้เลยว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยดูแล้วน่าจะเดือดมากๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะต้องรอติดตามชมข่าวกันต่อไปว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงยังไงนะคะ